จริงๆมันอยู่ที่ที่พกประมาณแหละคือที่มูลค่าบรรยากาศสวยๆเวลาไปมันก็น่าขอแต่คนที่มีงบประมาณแล้วก็ความสุขณตรงนั้นอ่ะมันก็จะทำให้เราไปได้ไกลแต่คนที่มีงบประมาณแล้วก็ความสุขณตรงนั้นอ่ะบอกเลยมันนอกมันโรแมนติกคือว่ามันเป็นโมเมนต์พิเศษก็หลายที่เหมือนแบบต่างเราไปเที่ยวกันในบรรยากาศที่เราไม่คุ้นชินสถานที่ที่ไม่คุ้นตาแล้วก็มันเป็นโมเมนต์โรแมนติกดังนั้นก็ใช้โมเมนต์นี้แหละในเดี๋ยวมาเที่ยวแล้วก็จะได้กดจำได้มากขึ้นแล้วเวลาไปต่างประเทศอาจจะไปดาราหรือขอต่างประเทศบ่อยความรู้สึกเราตรงนี้คือคนไทยไม่ค่อยเยอะไงจริงจะทำอะไรกลางถนนจะทำอะไรริมผารอบๆมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นมันก็เลยเหมือนแบบกล้าประมาณนั้นไปนะคะรวยนี่แหละเกิดคุณพี่ที่เพิ่งได้จัดกันไปแต่ว่าไปฟังเสียงของคุณเซนที่ทำพลอยกันก่อนดีกว่าเรื่องการวางแผนท่องเที่ยวครั้งนี้ค่ะจะไปยุโรปค่ะซึ่งครั้งนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากเลยค่ะแล้วก็ได้กำลังดูแผนว่าจะได้ไปจริงหรือเปล่าทางสำรองนะคะอยู่บ้านเลยค่ะหรือว่าหรือถ้าแผนไม่สำรองไปอังกฤษได้จริงลูกค้าก็ยูทูบด้วยนะคะจะเปลี่ยนที่โรแมนติกไม่ได้เปลี่ยนนะที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ก็มันจะบอกว่าผู้ของน่าจะมีผูกเชือกรองเท้าโอเคสวัสดีค่ะพูดถึงในแง่ของแบบอย่างกรณีโรคระบาดการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมก็ได้หมดคือการที่มันยากขึ้นอีกมันก็ยิ่งทำให้แบบว่าคนใกล้ตัวเราเป็นคนที่สำคัญมากคุณตัวโชคดีที่มีความเป็นโชคดีก็เราก็โชคดีด้วยเปลี่ยนโฟกัสไหมไม่ได้เปลี่ยนโฟกัสหรอกเรารู้ละมันเราต้องถอยปีเผื่อไว้เนาะเขาเป็นอารมณ์เพื่อนกันมาแบบคือแต่ใจเราอยากได้ภาพมันเต็มฉ่ำกว่านี้มองกันไปมองกันมาคือเขารู้อยู่ว่าฉันจับภาพฉ่ำฉันไม่ได้เผื่อแล้วไม่เปิดใจเลยบอกเป็นเพื่อนกันเถอะเป็นเพื่อนกันเถอะไม่เอาเลยแล้วรู้หรือยังว่าทำไมฉันติดอารมณ์เห็นมันยังก็แล้วทำไมอะยังมาสวัสดีเมื่อวานนี้เลยวันเกิดคุณบิ๊กเขาก็ยกทั่วไปแบบว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันสักหน่อยฉลองกันสักหน่อยเชฟก็ทำเซอร์ไพรส์เลยที่ของขวัญวันเกิดให้บอกว่าคุณบิ๊กแบบว่าถูกใจกับของขวัญชิ้นนี้มากๆเลยได้ไหมเพราะว่าถ้าถามว่าอยากได้เนี่ยชิ้นนี้มานานมากแล้วค่ะนี่คือฮะคลิปไหมไม่เอ่ยรูปของขวัญรองเท้ารองชุดหายกลองกลองไฟฟ้าค่ะทำไมแอร์เย็นจังก็ตามไม่ทันกองชุดเป็นกองไฟฟ้าใช่ไหมกองไฟฟ้านะคือหนุ่มบิ๊กเนี่ยเขาบอกเขาเล็งของขวัญชิ้นนี้มานานมากแล้วคืออยากได้มา5ปีแหละแต่ว่าเขาไม่ได้มีสักทีไม่ได้ซื้อสักทีการที่ของนั้นนะจนวันนี้วันเกิดนะคะเชียร์ก็เลยจัดให้เลยค่ะจัดให้เลยเป็นความชุดชุดใหญ่เลยเลยเลยตีที่ไหนเลยเออคนชอบเล่นดนตรีเนาะชอบตีกลองพกพาพาพกกันไปนะคะยังไงก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็มาลุ้นว่าจะบินไปเที่ยวได้หรือเปล่าจะรอดูเลยก็ขอให้ชุดนี้เป็นชุดที่สุขสันต์รอดูรูปใน IG ว่าจะมีรูปคุกเข่าหรือเปล่าก็ขอความกรุณาโอเมคอนให้อย่าระบาดกันเยอะแยะให้พวกเราได้ใช้ชีวิตกันปกติอย่าออกอีเวนต์มาถึงช่วงนี้มีอีเวนต์ก็ต้องตามไปสัมภาษณ์กันโดยเฉพาะความน่ารักของเด็กน้อยกันบ้างน้องลอนนี่กับน้องแม็กซ์เวลล์คุณเขามีงานไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวด้วยไปซุปตาแล้วปกติจะต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะตอนนี้ไม่ต้องแล้วจ้าออกเดี๋ยวเลยจ้านี่นะคะก็คือคนแรกเนี่ยน้องมาริพาขวัญลูกของพ่อปอทฤษฎีนั่นเองนะคะแล้วก็น้องแม็กซ์เวลล์ค่ะลูกของพ่อไมค์พิรัตน์จ้าจ้าวันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ออกงานอีเวนต์นะคะน้องมาริเนี่ยก็ฉายดีแบบเต็มตัวได้แล้วนะจ๊ะอายุ7ขวบเองแต่ว่ามีสิทธิ์เก่งมากเลยนะออกแล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่สื่อแบบว่ายืนเดี่ยวไม่ต้องมีคุณแม่โบเวนด้าอยู่ใกล้ๆเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยว้าวคือโตแล้วมากจริงๆนะคือโตขึ้นเยอะเลยนะคะซึ่งน้องมะลิบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานการแสดงแล้วนะคะเป็นละครเรื่องแรกค่ะตอนนี้อยู่ในช่องถ่ายทำสนุกมากเลยอยู่แล้วงานโอเวนอีเวนอันแม่โบก็ช่วยอันเดียวเนี่ยข่าว 3-4-5 อย่างเลยดูสิงานอีเวนต์อันเดียวเนี่ยขึ้นไปข้างบนแต่คุณพ่อไว้นะคะขึ้นไปข้างบนตัวที่ทำงานแบบนี้ใจทำงานเก็บเงินให้แม่โบที่เธอเดี๋ยวเธอโดนบ้านลมปั่นหัวคุณแม่โบก็จะเป็นครูที่ดีแหละถ้าส่วนใหญ่เวลาเห็นนะเวลาอยู่ในกองดาราเด็กทั้งหลายอ่ะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคอยต่อบทให้แล้วเด็กก็จะเชื่อฟังเหมือนน้องอินเตอร์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแปลกนะเด็กสมัยนี้เก่งเนาะบวชเป็นหน้าหน้านะจำเก่งกว่าพวกเราอีกแน่มากเลยเนาะใช่คือเขาเรียกว่ามีระเบียบวินัยในการเป็นนักแสดงสูงมากนะก็ตามขั้นต่อไปนะคะ
ราก็ได้เห็นแววน้องแล้วเราก็ชอบในเรื่องการเต้นใช่ที่ผ่านมาคือเต้นเกาหลีแบบแล้วคุณแม่ก็เต้นด้วยโคเวอร์กีซ่านะน่ารักเดี๋ยวรอติดตามผลงานการแสดงด้วยอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะก็คือน้องแม็กซ์เวลนะฮะกับคุณแม่ซาร่านะก็ให้สัมภาษณ์พี่ๆสื่อครั้งแรกเหมือนกันบอกว่าคุณแม่พามาออกงานสอนให้รู้จักมองกล้องพี่ๆนักข่าวนะครับก็ตื่นเต้นมากเลยแม็กซ์เวลเนี่ยก็มีไอดอลในวงการที่ชื่นชอบนะครับก็คือพี่ไอซ์พาริสนั่นเองที่ทั้งเท่แล้วก็ทั้งเต้นเก่งนะครับอันนี้เห็นด้วยจ้าไอซ์พาริสโอ๊ยดีแม่ก็ชอบชอบแม่ชอบหลายคนแม่สับสนหัวตัวเองเลยเจอที่ผ่านมาเนี่ยน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยก็ได้ไปเรียนเต้นด้วยนะฮะเต้นได้ทุกรูปแบบเลยคอปเปอร์ก็เก่งนะฮะคุณแม่ซาร่าเนี่ยเผยว่าที่ผ่านมามีการติดต่องานมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ในช่วงโควิดนะฮะโควิดระบาดเนี่ยก็ทำให้ต้องเลื่อนไปหลายงานที่รับเนี่ยลูกก็ดูแบบแต่ละงานที่รับให้ลูกก็ดูความเหมาะสมนะครับให้เป็นงานเกี่ยวกับเด็กๆเท่านั้นคลิปโอเคเราไปฟังเสียงน้องแม็กซ์เวลล์กันหน่อยนะแล้วก็น้องมารีด้วยจ้าพอแล้วโดนถ่ายแค่นี้พอแล้วนะโบว่ากี่ชุดยืนที่เดิมโบจะเป็นสยายมากเหรอนิดหน่อยหรือต้องเปลี่ยนตัวนี่ฮะเปลี่ยนยืนบนเตียงป่ะยืนบนเตียงก่อนดีกว่าอยืนบนเตียงก่อนงั้นนอนนะเธอบันลังเหรออยากไปนั่งอยู่บนบันลังตังทองเหรอขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องหนังเรื่องนี้กันบ้างนะคะหลังจากที่เราเนี่ยก็เล่ากันไปแล้วว่าเป็นประเด็นใหญ่โตเหมือนกัน
ันนี้มันจะแบบฟุ้งๆแบบก็เป็นการเล่าเรื่องนะคะถึงไอซีวายุ90ค่ะพันไอโซไอโซพันที่เที่ยวนะ500ดีกว่าแล้ว60ล้านบาทนะคะแล้วตอนนี้แล้วก็เริ่มมานะคุณผู้ชมว่าจากภาค2เพราะว่าประสบความสำเร็จจริงๆนะคะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้ดีจริงๆยกแล้วก็กดด้วยก็ยกข้อตีกันหนูยกขึ้นปึ๊บยกขึ้นสไลด์ไปด้านขวาแล้วก็หมุนกล้องมาหาเราเนี่ยมันจะเก็บภาพใช่จะเก็บวิวมือถือในยมเรื่องนะครับก็คือคุณเนยนะครับพร้อมด้วยคุณเนยติธรนะครับผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเลยไม่พลาดจะไปถามถึงประเด็นที่เป็นร้อนเรื่องร้อนแรงอยู่ตอนนี้อย่างน้องๆอาชีวะที่ดูแล้วจะพูดให้ดีกันเนี่ยคุณเนยติธรผู้อำนวยการสร้างบอกว่าจริงๆฉากรุนแรงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแล้วนะในเรื่องนี้แถมยังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ที่ได้เรท15บวกก็หรือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ความรับผิดชอบ15ขึ้นไปค่ะคุณแม่อารันต์นี่ก็บอกเลยว่าจริงๆคลิปหน่อยตรงนี้ยึดไปยึดมาถามน้องๆนักเรียนอาชีวะหนึ่งสองสามพวกให้ดีกันและทำลายกันนะครับใช่ค่ะจริงๆแล้วคุณเป้เขาอยากให้มองอย่างนี้มากกว่าหนังเรื่องแรกมันก็ให้สองด้านให้เห็นถึงความรุนแรงในสมัยวัยรุ่นที่แบบว่าอารมณ์ร้อนและตีกันแต่เขาก็ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้ด้วยหลายๆคนจบด้วยเรื่องนี้ยังไงอ่ะไม่พิการก็ติดคุกไม่ติดคุกบางคนก็หมดอนาคตหมดอนาคตถ้าจบชีวิตเลยก็คือเสียชีวิตพอเดี๋ยวรับการของละให้ดู